ได้ไหมครับป่าเขาก็ได้กล่องการ์ตูนครับวันนี้ผมก็พาท่านผู้ชมมาลงหมายคลอง2คลองหลวงนะครับผมจุดนี้ก็จะเลยหน้าโรงเรียนมาหน่อยนะครับผมก็มาลองลุ้นกันดูนะครับว่าจะมีตัวหรือเปล่านะครับวันนี้ 8:15 นะครับผมก็มาช้าหน่อยครับวันนี้เลิกงานแล้วก็มานะครับผมเหยื่อก็สูตรเดิมนะครับผมสูตรที่ผมเคยบอกไว้ในหลายๆ EP นะครับผมก็ไปกดดูตรงเพิ่มเติมได้นะครับผมปักลิงก์ไว้ให้อยู่นะครับผมก็เป็นสูตรง่ายๆสูตรประหยัดนะครับแต้มแรกไซส์สวยมากครับผมนี่ครับจะหลุดอยู่แล้วนะครับผมสุดยอดครับแต้มแรกลงเหยื่อได้10นาทีนะครับผมแต่มีไซส์เล็กหน่อยนะครับผมก็เดี๋ยวเก็บใส่กระชังไว้ก่อนครับไซส์หนึ่งแก้วนะครับผมกำลังเอาปลาใส่กระชังครับเมื่อกี้ไซส์นี้มี3นิ้วหน่อยๆนะครับผมมาคู่เลยนะไซส์2นิ้วหน่อยๆนะครับแต้มครับใส่ได้อยู่ครับแต้มนี้เก็บได้ครับ3นิ้วหน่อยๆนะครับผมหนึ่งแต้มครับผมดึงคันลอย3นิ้วหน่อยครับสายนี้เก็บหมดครับผม
ใช้4นิ้วนะครับผม4นิ้วได้ครับผม4นิ้วนะครับใช้แบบนี้ค่อยโอเคนะครับผมตอนนี้ 9:25 นาทีนะครับปลากินเรื่อยๆเลยครับผมตั้งแต่ที่ผมเริ่มลงเหยื่อนะครับได้อยู่ครับ3นิ้วหน่อยๆนะครับผมตอนนี้ 9:50 นาทีนะครับผมเนี่ยครับไซส์2นิ้วหน่อยๆนี่เยอะมากครับผมโดนถล่มเลยครับวันนี้เดี๋ยวให้ดูสภาพตอนนี้นะครับผมเนี่ยครับดูคันเบ็ดนะครับผมที่เอาขึ้นมาเปลี่ยนเหยื่อนะครับผม5คันนะครับรอเปลี่ยนเหยื่อมีเหลือแค่คันเดียวนะครับที่เพิ่งตีลงเมื่อกี้นะครับผมวันนี้ผมก็เตรียมมา8คันเหมือนเดิมนะครับดูครับอีก2คันยังนอนอยู่นี่อยู่เลยครับผมยังไม่ได้ลงเหยื่อเลยครับตั้งแต่เช้าปลาเล็กค่อนข้างเยอะนะครับผมก็เปลี่ยนเหยื่อไม่หยุดเลยครับ6คันตั้งแต่เช้านะครับผมก็มาตามลุ้นกันอีกหน่อยครับคลิปนี้เป็นคลิปตกปลาหลังเลิกงานเหมือนเดิมนะครับผมก็มาตามลุ้นกันอีกหน่อยว่าจะมีไซส์ดีๆที่เราพอกลับบ้านได้นี่จะเข้ามาอีกหรือเปล่านะครับผมไซส์3นิ้วกว่า4นิ้วเนี่ยผมเอากลับครับผม3นิ้ว3นิ้วก็กลับแล้วครับแต่วันนี้เจอไซส์เล็กเยอะไปหน่อยครับไม่ถึง3นิ้วนะครับผมก็มาตามลุ้นกันอีกหน่อยครับผมยังพอมีเวลาอยู่ครับวันนี้บรรยากาศก็ดีนะครับแดดออกครับผมกินนะครับผมไปเอาข้าวมานะครับนี่ครับ3นิ้วหน่อยๆครับเก็บได้ครับแต้มนี้คิดว่าไซส์2นิ้วนะครับก็เลยปล่อยไปก่อนนี่ครับใช้ได้ครับ3นิ้วกว่าครับผมเกือบ4นิ้วครับดึงคันพุ่งเลยนะครับผมอ
หนึ่งแต้มครับผมไซส์3นิ้วกว่าครับได้อยู่ครับไซส์นี้ตอนนี้10:25นะครับผมได้อยู่ครับผมเดี๋ยวมารุดต่ออีกประมาณ10นาทีนะครับผม11:00 นเดี๋ยวผมจะเริ่มทยอยเก็บคันแล้วนะครับคันแรกหลุดนะครับผมแต่ไซส์ก็น่าจะประมาณ4นิ้วครับไม่ใหญ่เท่าไหร่แต่นี้3นิ้วไอ้หน่อยนะครับผมก็2คันนี้ผมจะไม่ลงแล้วนะครับผมสวัสดีพี่ๆนานาและท่านผู้ชมทุกท่านวันนี้มาพบกับช่องทัศน์ฟิชชิ่งนะครับผมวันนี้พาท่านผู้ชมมาคลอง2คลองหลวงกันอีกครั้งครับผมก็เป็นคลิปตกปลาหลังเลิกงานอีก1คลิปนะครับวันนี้ตอนนี้11:05 นแล้วครับผมจะให้ท่านผู้ชมดูสภาพหมายนะครับวันนี้จุดนี้จะเลยหน้าโรงเรียนมาหน่อยนะครับผมดีหน่อยนะครับมีร่มนะครับผมก็นั่งสบายกว่าหน้าโรงเรียนหน่อยนะครับผมก็เดี๋ยวไปดูสภาพหมายแล้วก็ผลงานปลารวมกันเลยครับวันนี้นะครับเริ่มจากที่จอดรถก่อนเลยนะครับผมก็จอดริมถนนเอานะครับผมนี่ครับประมาณนี้ถนนตรงนี้จะกว้างหน่อยนะครับผมก็พอจอดได้นะครับก็ไม่น่าเกียจเกินนะครับผมแต่เนี่ยถ้าจอดตรงนี้ได้ครับผมเหมาะมากเลยครับผมก็ไม่กล้าจอดนะครับผมเพราะว่าเกรงใจเขานะครับเดี๋ยวเขาจะว่าเอานะครับผมเห็นมีติดป้ายอยู่ครับเล็กๆนะครับผมป้ายตัวหนังสือสีแดงด้วยไม่แน่ใจว่าห้ามจอดรถหรือเปล่านะครับสภาพหมายจุดที่ผมลงจุดนี้ผมเคยมาลงครั้งหนึ่งแล้วนะครับผมนานๆนะครับตั้งแต่เขายังไม่ทำรั้วเหล็กตรงนี้เลยนะครับผมนี่ตอนนั้นก็จอดริมถนนฝั่งนี้ได้เลยตอนนี้จอดไม่ได้แล้วครับนี่ครับก็มีลมน่าจะนั่งได้จนถึงบ่ายสามเลยครับบ่ายสองบ่ายสามน่าจะนั่งสบายเลยครับตั้งแต่เช้านะครับลมตลอดนะครับผมนี่ครับต้นไม้วันนี้ผมก็ลงแค่6คันนะครับผมก็เปลี่ยนเหยื่อตลอดครับหมายนี้ครับย้ายไปไหนครับน่ะมาตกปลาครับนี่แกไปตกไหนครับแกไปไม่ไกลเดี๋ยวผมจะปลาไปให้แกนะครับหอแกเข้าตรงนั้นเลยครับเนี่ยผมขอดูหน่อยนะครับโอ้ยเดี๋ยวผมเอามาให้เต็มกระชังนี้แน่นอนเทศยังไงมาจะได้แท้ผมมาตั้งแต่เช้าปลากินดีอยู่ครับครับย้ายมาจากไหนครับเนี่ยมาจากจังหวัดขอนแก่นเอาแล้วพักอยู่ที่ไหนครับพักอยู่คลองหนึ่งคลองหนึ่งมะยำหุบเขาเดินมานี่เหรอครับบ่กับมากับเขาล่ะพูนเขาอยู่ฝุ่นกับหลานอ๋อตกมะยำเขาเราก็เลยมาตกเบ็ดหาแต่บิดกินบ้านบ้านอีสานห้องนิดนะตากแห้งไว้แล้วก็เอาเนื้อ
ริ่มแรกเราไซส์สวยเลยนะครับผมกินจัดเลยนะครับผมแต่ก็มีทุกไซส์นะครับตั้งแต่ไซส์เล็กเป็นถึงไซส์ใหญ่นะครับผมนี่ก็น่าจะประมาณ20กว่าแต้มครับผมมี20กว่าแต้มนะครับนี่ครับก็ผมว่าผมจะไม่เอากลับนะครับผมจะให้ยายเมื่อกี้เดินไปคุยกับยายมาแล้วนะครับยายได้ตะเพียน2ตัวนะครับเดี๋ยวผมจะเอาไปให้หมดหนี้เลยนะครับผมนี่ครับให้ยายกลับไปเลยครับเนี่ยไม่ต้องนั่งตกแล้ววันนี เรียบร้อยครับผมก็ให้ยายไปครับวันนี้ก็ที่บ้านผมก็ยังมีปลาอยู่นะครับผมไม่รู้อะไรโดนใจนะครับปกติตัวเล็กนี่ผมจะเก็บแค่ช่วงแรกๆนะครับผมก็เก็บแค่ประมาณ 4-5 แต้มไม่เกิน10แต้มอะไรอย่างงี้ครับผมแล้วพอเริ่มได้ตัวใหญ่ผมก็จะปล่อยนะครับตัวเล็กแต่วันนี้อยากเก็บหมดเลยนะครับในใจผมคิดว่าถ้ามีคนผ่านมาหรืออะไรเนี่ยผมก็จะลองถามเขานะครับว่าไซส์เล็กเอาหรือเปล่าถ้าเอาผมก็จะให้มียายมาจริงครับผมวันนี้ให้ยายไปแล้วครับผมรู้สึกมีความสุขครับวันนี้ตกปลาคลิปนี้ก็ประมาณนี้ครับผมคลิปหน้าผมจะไปตกปลาที่ไหนก็อย่าลืมคอยติดตามรับชมเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับผมครับสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับผม